สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยพบกับผมส่วนบรอยรับหน้าที่ดำเนินการครับซึ่งรายการข่าวชัดประเด็นจริงเป็นรายการที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารนะฮะ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมไปถึงประเด็นสำคัญทางการเมืองแล้วก็ประเทศชาตินั่นเองครับซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันตีหลวงนะครับซึ่งสิริอายุได้92พรรษาแล้วนะฮะในฐานะที่รายการข่าวชัดประเด็นจริงเป็นรายการที่นำเสนอข่าวเรื่องราวทางทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สยามไทยก็ขอถวายพระพรขอให้พระองค์มีพระชนอายุยิ่งยืนนานครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับในเรื่องของรายการของเราที่บอกว่ารายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวนะฮะประเด็นสำคัญทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองนะฮะการร้องเรียนร้องทุกข์กับหน่วยงานภาครัฐหรือของประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมซึ่งการบริหารงานของพลเรือเอกวันด้วยเกียงเรียนประธานช่อง13สยามไทยนี่ก็เปิดเวทีเปิดโอกาสให้รายการข่าวชัดประเด็นจริงเนี่ยเป็นรายการที่เสนอข่าวในเชิงสกู๊ปข่าวรวมไปถึงเจาะประเด็นในเรื่องราวต่างๆแน่นอนครับสัปดาห์ที่ผ่านมากลับประเด็นยุบพรรคการเมืองหนึ่งที่กำลังร้อนแรงและเป็นที่สนใจของประชาชนที่มีคะแนนเสียงได้ตั้งถึง14ล้านเสียงก็มีการยุบพรรคไปโดยการประกาศของศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าผิดกฎนะฮะต้องมีการสั่งยุบพรรคทำให้พรรคการเมืองตอนพรรคนี้เองเนี่ยต้องตอนนี้ก็มีการตั้งพรรคใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องราวดังกล่าวเองวันนี้ผมมีการเรียนเชิญนะฮะท่านเลขาธิการสภากรรมกรแห่งชาตินะฮะท่านสมพรมุสิกะสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ประสบการณ์ทางการเมืองนะฮะแล้วก็เข้าบวชในวงการการเมืองรวมไปถึงหลักแนวทางที่ประชาธิปไตยซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นนะครับเจาะประเด็นการยุบพรรคก้าวไกลสู่พรรคประชาชนว่ากระบวนการที่มีการยุบพรรคนี้เกิดจากอะไรผิดกฎอะไรยังไงบ้างแล้วแนวทางในการต่อสู้ของพรรคประชาชนในอนาคตนี้เองจะมีทิศทางแบบไหนถึงจะไม่ถูกยุบพรรคถึงสามารถที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้จริงๆตามอุดมคติของกลุ่มสีส้มที่มีการตั้งพรรคมาเพื่อประชาชนจริงๆครับซึ่งต้องขอบอกว่าวันที่7ที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้เห็นเนาะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้วินิจฉัยว่าเป็นมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0เลยซึ่งให้มีการยุบพรรคในความผิดของในเรื่องของยุบพรรคก็คือผิดมาตรา112ครับมาตรา112ล้มล้างการปกครองครับซึ่งการสั่งยุบพรรคในครั้งนี้กรรมการบริหารพรรคในช่วงปี64ถึง31มกราคม67ครับทั้งหมด11คนเนี่ยต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีเลยนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็รองประธานสภาด้วยก็ต้องยุติการทำหน้าที่เลยวันนั้นมีการประชุมสภาด้วยนะพอศาลรัฐธรรมนูญมีการประกาศแล้วก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วมีการประกาศของส.ส.ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้ง10คนรวมไปถึงรองประธานสภาด้วยตอนนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาก็ขอยุติแล้วมีการปิดประชุมนะฮะซึ่งรายชื่อที่มีการยุบพรรคที่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคนะฮะนายธวัชชัยตุรานนท์เลขาธิการพรรคนายณัฐธีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์นะครับเหรัญยิกนายนกรพงศ์นะฮะสุนิมิตตกุลนะฮะนายทะเบียนพรรคนายปณิพัฒน์สันติพาดาอดีตกรรมการบริหารพรรคก็คือตอนนี้ตอนนั้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1คนที่1ครับแล้วก็นายสมชายฝั่งชลจิตนะครับคุณอมรโชติวมิกุลใช่อมรรัตน์โชติวมิกุลคุณอภิชาติสิริสุนทรคุณเบญจาแสงจันทร์คุณสุเทพอู่อ้นคุณอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์นะครับนี่ก็คือรายชื่อ11รายชื่อที่มีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที10ปีแล้วอาจารย์ครับ10ปีครับซึ่งต้องขอบอกว่าเหตุการณ์นี้นะฮะเทียนทำงานข่าวชัดประเด็นจริงผมเองก็ได้เดินทางไปหลังจากที่การประกาศยุบที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านพิธาอดีตหัวหน้าพรรคเองก็เดินทางขึ้นรถตู้ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเดินทางรถตู้ไปที่ทำการพรรคทันทีซึ่งทางทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงผมก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่ไปดูบรรยากาศบริเวณหน้าพรรคเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปดูชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
สั่งยุบพรรคแล้วนะฮะซึ่งก็มีการตัดสิทธิ์นะคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง11คนนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหัวหน้าพรรคนายพิธารวมไปถึงในส่วนของเรื่องของรองประธานสภาด้วยนะซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางเมืองทั้งหมด11คนนะฮะซึ่งบรรยากาศตอนนี้เราทีมงานของชาติประเด็นจริงอยู่บริเวณหน้าพรรคก้าวไกลนั่นเองครับซึ่งก็จะมาติดตามบรรยากาศในส่วนของการให้กำลังใจของพี่น้องประชาชนนะฮะของก้าวไกลเนี่ยให้กำลังใจในการที่ยุบพรรคแล้วก็เขาประกาศว่าจะมีการตั้งพรรคใหม่ภายใน2วันนีเป็นคนที่สร้างนักการเมืองผ่านกระแสกับอดีตพรรคก้าวไกลเข้าสู่ระบบการเมืองไทยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับคุณไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนครับวันสาวันนี้ก็เจอกันที่ราชบุรีครับก็ไม่ได้ไปไหนยังไงครับก็อย่างที่บอกว่าเราทำหน้าที่เป็นนักการเมืองไม่ได้แต่เป็นคนทำการเมืองทำบ้านเป็นพัฒนาบ้านเมืองต่อไปได้ครับก็ผมจะให้คุณตอบคำถามไหมก็วันนี้ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เดี๋ยวคงจะโทรมาให้กำลังใจแหละนะผมเองก็คงไม่ไปไหนนะครับเราเองก็วารณาตัวไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจสร้างพรรคอนาคตใหม่ว่าไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องการยุบพรรคตัดสิทธิ์ติดคุกอะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสำหรับการเมืองไทยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตกลงใจอยู่แล้วว่าเมื่อตัดสินใจสร้างพรรคการเมืองและคิดว่าจะทำให้พรรคการเมืองใหม่นี้เนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแต่ละคนเราก็จะไม่หันหลังกลับอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในบทบาทไหนเราก็ทำงานได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็นั่งคิดเดี๋ยวจะไปปรับปฏิทินส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็จะมีเวลาว่างเยอะเลยที่จะไปหาเสียงให้กับอบจ.ราชบุรีซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้นะครับแล้วก็พิษณุโลกเขต1นะครับส.ส.นะครับส.ส.เขต1ซึ่งก็คงต้องเลือกตั้งซ่อมแทนคุณหมออ๋องพวกผมก็จะไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะมีเวลาภาพบรรยากาศอาจารย์ที่ผมไปเกาะติดสถานการณ์ในวันที่7ที่บริเวณหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะตอนนี้ก็มีการยุบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าเป็นพรรคประชาชนนะทีนี้ผมอยากมาสอบถามอาจารย์นะฮะในฐานะที่เป็นผู้เข้าบวชในวงการแล้วก็อยู่ในวงการประชาธิปไตยนี้มายาวนานแล้วก็ต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนละกลุ่มก้าวไกลกลุ่มคณะก้าวหน้าหรือกลุ่มพรรคประชาชนเนี่ยที่เขากำลังเนี่ยเขากำลังเรียกร้องให้เกิดประชาธิปไตยอาจารย์มองว่าวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อาจารย์ก็ขอบคุณครับเพื่อคุณสุวรรณเนื่องเดียกในวันนี้นะครับเป็นวันมงคลเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเวียนมาบรรจบในวันนี้ในนามของ
สภากรรมการแห่งชาติขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยประชนมายุยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะและในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่พวกเราทั้งหลายมีความสุขพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรู้ว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติก็ไปเคารพบูชาบุคคลซึ่งเป็นมารดาเป็นสิ่งที่เราสูงสุดของชีวิตนะครับกันสู้หน้านะครับเป็นความสุขอย่างยิ่งของคนไทยนะครับในวันนี้เช่นกันครับก็ขอให้พวกเราได้กตัญญูกตเวทีดูแลบุปการีดูแลท่านอย่างที่เราต้องการให้เกิดความสุขทุกท่านครับวันแม่แห่งชาติเอ็นอีกนิดนึงครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยความจริงประเทศไทยยิ่งใหญ่มากนะครับมีวันแม่แห่งชาติซึ่งทุกคนปิติแล้วก็เรามีวันที่5ธันวาคมวันพ่อซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งอันนี้เป็นมาสเตอร์เดย์มาสเตอร์เนชั่นเดย์แล้วก็ฟาเตอร์เนชั่นเดย์ซึ่งเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าตรงสอดคล้องกับสังคมไทยที่มีความกตัญญูกตเวทีและมีความรักต่อบิดามารดาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับส่วนที่ผมจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือก่อนที่จะตอบคำถามคุณสุวรรณครับก็คือกองทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับก็ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้ทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็นำชัยชนะมาสู่ประชาชนชาวไทยปลื้มปิติกันทั้งหลายแล้วก็ลุ้นกันอย่างเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องของชาติเป็นเกียรติภูมิของชาติที่เราได้ลำดับที่42ในโลกนี้นะครับมานักกีฬาไทยเนี่ยก็แข็งแกร่งเก่งหลายอย่างซึ่งในคราวต่อไปก็คงจะได้พัฒนาขึ้นมากกว่านี้เพราะเราจะมาดีใจตอนนี้แต่ต้องทำ4ปีเต็มที่นะครับถึงจะรักษาแชมป์ไว้ได้อย่างที่ยิมนาสติกเหล่านี้เป็นต้นก็ขอแสดงความยินดีแต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดตอนนี้นะครับก็คือท่านกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจัดที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็มีมิติใหม่แล้วก็เอาตั้งแต่สมัยที่เริ่มต้นประชาธิปไตยที่หอไอเฟลหรือนอตเทอร์ดัมหรือประตูชัยอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นมิติใหม่ของประเทศฝรั่งเศสแต่ประเทศไทยนะครับเราน่าจะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกมานานแล้วมานานแล้วนะตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นยุคดิจิตอลยุคใหม่เนี่ยนะครับเราเป็นประเทศเดียวนะครับในเอเชียที่แข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมากที่สุดเพราะสิ่งที่เราจะขอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกได้เนี่ยก็อาศัยสิทธิ์ว่าเราเนี่ยแข่งกีฬาโอลิมปิกแข่งกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมากที่สุดในเอเชียเพราะสิทธิ์นี้มันต้องได้ก่อนเมื่อวนมาถึงเอเชียนะทวีปเอเชียนะเพราะขอฝากรัฐบาลฝากท่านทั้งหลายว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าภาพเนื่องจากเอเชียนเกมนี่เราจัดเยอะที่สุดโอ้จัดเยอะที่สุดมันสิทธิ์นี้ต้องได้กีฬาโอลิมปิกนะครับก็เอาแค่นี้ฝากรัฐบาลฝากด้านเนาะครับฝากรัฐบาลฝากประชาชนชาวไทยพิจารณาด้วยครับครับปัญหาเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเราก็เป็นเรื่องการเมืองที่ร้อนแรงมากจากมีเรื่องของท่านนายกบ้างมีเรื่องของดิจิตอลบ้างมีเรื่องของโครงบ้างเรื่องของไทยนะของไทยครับแลนด์บิดเนี่ยก็มีหลายเรื่องแต่ว่ามาฮอตอิชชูที่สุดก็คือวันที่7ที่ผ่านมาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วมีคำสั่งว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลได้แล้วก็ให้ตัดสิทธิ์กรรมการคาดโทษไว้10ปีทำนองนี้นะครับแล้วก็ต้องไปหาพรรคใหม่จริงๆคือเรื่องดังกล่าวนี้นะครับในโลกนี้
ไม่มีการยุบพรรคการเมืองนะครับทั้งโลกเลยเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยไม่มีพรบพรรคการเมืองการตั้งพรรคการเมืองหมายถึงแนวคิดความคิดตรงกันถึงจะมาเป็นพรรคการเมืองเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างเช่นพรรคอเมริกาคือ Republican หรือ Democrat เนี่ยเขาไม่มีเรื่องของพรรคการเมืองพรบพรรคการเมืองเพราะงั้นการที่มีการยุบพรรคก้าวไกลครั้งนี้เนี่ยเพราะเหตุว่าสิ่งที่ตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่สุดนั้นก็คือการมีพรบพรรคการเมืองนี่เป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่ในโลกนี้เขาไม่มีพรบพรรคการเมืองใครมีความเห็นตรงกันพวกกันก็มาร่วมกันนะครับอย่างที่เราเห็นประดามดีที่จะชิงตำแหน่งในสหรัฐอเมริกาทั้งสองพรรคเนี่ยครับแล้วก็ไม่มีใครมาควบคุมเขาได้อันนี้เองที่เป็นบ่อเกิดว่าทำไมถึงมีการยุบพรรคก้าวไกลตัวสำคัญก็คือว่าถ้าการดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายนะครับถ้ามีกฎหมายบังคับอยู่อย่างการทำกิจกรรมหรือเนื้อหาก็ตามเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกล่าวโทษแล้วก็บทลงโทษก็คือการยุบพรรคเพราะปัญหาจึงมีอยู่ว่าถ้าพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่นะครับรณรงค์ให้ยกเลิกพรรคการเมืองพรบพรรคการเมืองนะรณรงค์ให้เลือกตั้งอย่างเสรีก็คือไม่สังกัดพรรคก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็จะไม่มีการยุบพรรคเกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยเนี่ยคือ one man one vote free vote เนี่ยผู้สมัครต้องสังกัดพรรคเนี่ยมันก็คือเป็นภายใต้ระบบที่กำจัดสิทธิเสรีภาพก็คือระบบเผด็จการเพราะเมื่อพรรคก้าวไกลไปอยู่ในภายใต้ตั้งพรรคโดยมีกฎหมายใช่ไหมตั้งพรรคดำเนินการตามที่ระบบกฎหมายนี้ก็คืออยู่ภายใต้ระบบเผด็จการนั่นเองครับเพราะในเรื่องนี้การยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าทำไมเขาถึงยุบแต่สมมติอยู่เมืองนอกนะครับอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่อังกฤษหรืออยู่ฝรั่งเศสนี่แหละก็ไม่มีการยุบหรอกครับประชาชนไม่เลือกก็ตกไปแต่เหมือนกับว่าจริงๆแล้วที่เหตุที่ยุบเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีพรก.พรรคการเมืองใช่ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าการที่จะประเทศไทยเนาะเป็นรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้มีพรก.พรรคการเมืองพรบ.พรรคการเมืองพรบ.พรรคการเมืองครับแล้วพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยเขากำหนดว่าไอ้สิ่งไหนที่ไม่ถูกไม่ต้องที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือสถาบันเองมันเป็นการผิดดำเนินการที่ไม่ชอบตามที่เนื้อหาในพรบว่าไว้เนี่ยเขาก็มีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ยกเลิกพรรคได้ให้ห้ามทำกิจกรรมได้ซึ่งอันนี้ เป็นเรื่องที่อาจารย์กำลังบอกว่าพรบพรรคพรรคการเมืองมีเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวมีประเทศไทยประเทศเดียวผมประเทศอื่นไม่มีไม่มีครับแต่ถ้าเกิดว่ามีกระทำความผิดจริงๆในส่วนของความมั่นคงอะไรก็ว่าไปตามบุคคลเขาเป็นเรื่องสำนึกได้เป็นเรื่องของประชาชนเขารู้ว่าคุณพูดอย่างนี้challenge สิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตหรือความต้องการของประชาชนเนี่ยคนเขาก็จะไม่เลือกหรือถ้าเป็นนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปว่าไอ้คนนี้กล่าวร้ายอย่างที่ถูกดำเนินคดีบางคนเพราะปัญหาว่าเราเนี่ยไปมีกฎหมายพรรคการเมืองไม่ยอมรณรงค์ให้ยกเลิกกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายที่กำจัดสิทธิเสรีภาพที่สุดของประชาชนนะ อันที่สองเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยถ้ามีพรรคก็ได้แต่การเลือกตั้งทำไมไม่ให้คนสมัครอิสระได้อย่างพรรคก้าวไกลบอกว่าได้14ล้านเนี่ยนะ14ล้านเนี่ยก็หมายถึงได้แต่ว่าคนอื่นล่ะที่จะมีโอกาสได้สมัครบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำนองนี้นะเพราะงั้นกับผมจึงเห็นว่าต้นเหตุมันคือเราผิดกฎเกณฑ์อาจารย์กำลังจะมองว่ากฎเกณฑ์ที่ถูกต้องคืออะไรกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องก็คือว่าการจัดตั้งพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเสรีภาพบริบูรณ์ในเรื่องของความคิดความเห็นของชาติบ้านเมืองว่าเราชอบแนวทางประชาธิปไตยเราชอบแนวทางคอมมิวนิสต์เราชอบแนวทางเผด็จการเราชอบแนวทางศาสนาเราชอบสังคมนิยมหรือเราเนี่ยจะประกาศว่าทำยังไงถึง
ป็นผู้นำโลกก็ว่าไปเป็นเรียกว่าความต้องการของคนกลุ่มนั้นๆนะครับเพราะงั้นมันเป็นเสรีภาพบริบูรณ์นะครับอันนี้เองที่เราไปจำนวนเขาครับแต่ต้องขอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็มีกฎหมายแต่เราก็มีรัฐธรรมนูญถึง20ฉบับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันได้เขียนกำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะกระทำในส่วนของได้มาของส.ส.หรือส.ว.ต่างๆเองเนี่ยมันก็ต้องอยู่ตามพ.ร.ก.พรรคการเมืองถ้าอาจารย์มองว่ามันรูปแบบมันไม่ถูกต้องอ่ะแสดงว่าไอ้คนที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างไม่ถูกอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ได้ควรที่จะร่างเรื่องพ.ร.ก.การเลือกตั้งใช่ไม่สมควรถ้าเกิดว่าจะแก้ไขมันต้องแก้ไขยังไงแก้ไขก็คือต้องยกเลิกพ.ร.ก.พรรคการเมืองก็ร่างไปเป็นกฎหมายเสนอสภา1 2 3วาระก็ส่งวุฒิสมาชิกก็ยกได้เพราะมันผิดกฎเกณฑ์ของการตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองนี่ต้องรวมกันคนชอบค่านิยมแนวทางสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยเขารวมกันที่กฎหมายรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้แหละว่าเสรีภาพในการที่จะร่วมมือกันนะครับครับเนี่ยอันนี้แล้วก็ถ้าเลิกนะแล้วก็ร่างพรบเลิกความจริงพรรคที่จะมีใหม่เนี่ยพรรคประชาชนก็สมควรจะทำอย่างนั้นได้ไม่ได้ก็เรื่องนึงแต่สมควรจะมีความคิดเช่นการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยก็เอากับเขาด้วยไปสนับสนุนบางคนบางคณะใช่ไหมทำรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เราเห็นว่ามันผิดเพราะว่าผู้สมาชิกจะมาแบบนี้ไม่ได้มันต้องเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยและมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งจากสาขาอาชีพแต่เราก็เอาเขาด้วยก็กลายเป็นว่าเล่นด้วยกับระบบเผด็จการนั่นเองเพราะงั้นเวลาโดนเผด็จการก็เล่นงานเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เองเนี่ยมันถ้าเกิดจะเข้าระบบเองจะเดินออกนอกสภาหรือประท้วงมามันก็ไม่ได้มันต้องเข้ามาอยู่ในวงของเขาเพื่อเดินตามเกมเพื่อให้เรามีโอกาสมีส.ส.มีการเสนอกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายต่างๆเพื่อนำไปสู่ให้เกิดประชาธิปไตยจริงๆตามอุดมคติที่ผมฟังมาดูนะในส่วนของกลุ่มก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็เลยต้องเดินเข้าตามเกมถึงแม้อาจจะมองว่าเกมนี้อาจจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นการออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญโดยฉบับมีชัยรุชิพันธ์หรือขั้วอำนาจเดิมหรือขั้วอำนาจคสช.ที่วางกฎเกณฑ์กำหนดสว.กำหนดระเบียบกติกาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกของก็เป็นอย่างคุณว่าครับคือจะเข้าไปก่อนเพื่อจะแก้ปัญหาพวกเผด็จการเนี่ยให้มาเป็นประชาธิปไตยภายใต้อำนาจของคนส่วนน้อยนะมันไม่มีทางครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณมาอีกมิติหนึ่งก็คือมิติที่ทำอำนาจที่ไตให้เป็นของปวงชนเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนก็เห็นว่าอย่างนี้ถูกแก้ไขปัญหาชาติได้แก้ปัญหาพื้นฐานของชาติได้เป็นประชาธิปไตยได้เขาก็สนับสนุนคุณแต่คุณคิดจะเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองประชาชนยากจนรัฐบาลก็คอร์รัปชันทั้งนั้นคุณก็เลยรีบมาจะช่วยกันแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอำนาจที่เรียกว่าอำนาจเผด็จการทุกคนส่วนน้อยโดยเฉพาะนายทุนเนี่ยเขาจะต้องบดขยี้คุณทันทีอย่างที่เห็นเนี่ยครับเพราะงั้นการที่ยุบพรรคเนี่ยจะไปบอกว่ามีอำนาจลึกลับอำนาจนู้นนี่นั่นนะความจริงแท้แล้วนะครับมันไม่มีเรื่องของคนมันเป็นเรื่องของระบอบที่อำนาจอธิปไตยเป็นของคนส่วนน้อยมันก็ต้องทำลายส่วนที่ดีกว่าก้าวหน้ากว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะถ้าลองคุณเป็นประชาธิปไตยดูดิมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อันนี้เลยนะอันนี้คือเราคิดว่าเราจะได้เป็นผู้แทนอย่างที่พูดเนี่ยพรรคใหม่เนี่ยจะได้ทีเดียวครึ่งหนึ่งในการที่จะเป็นรัฐบาลแต่ผมถามว่าคุณก็ทำได้นะคุณก็เลือกคุณนะแต่ว่าคุณเมื่อคุณไม่ทำอำนาจทิพย์ใจให้เป็นของปวงชนเนี่ยคุณก็มีปัญหาในเรื่องของจะถูกยึดอำนาจออกใช่ไหมเหล่านี้เป็นต้นเพราะผมจึงเตือนว่าใกล้กลับมาให้ถูกว่าเราเนี่ยสมควรจะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยพูด
ต่อไปเลยก็ได้นะว่าพรรคการเมืองใหม่คือพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ People Party ครับPolitic Party นะครับพรรคประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ชื่อก็ดีเพราะว่าอับราฮัมลินคอล์นท่านบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมแต่พรรคประชาชนก็ต้องทำให้เหมือนอับราฮัมลินคอล์นดิว่าอำนาจเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนถูกไหมถ้าตามท่านอับราฮัมลินคอล์นว่าเนี่ยอันนี้พรรคประชาชนเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นพรรคสร้างประชาธิปไตยแต่นี่ก็ไม่ได้คิดสร้างประชาธิปไตยอีกคิดจะมีอำนาจจะไปเป็นรัฐบาลการเป็นรัฐบาลกับการทำอำนาจเป็นของปวงชนต่างกันนะเพราะการคิดจะมีอำนาจเนี่ยถามว่าเอาอำนาจไปทำอะไรเอาอำนาจไปให้ตัวเหรอคนทุกวันนี้ที่มีอำนาจเนี่ยไม่ได้ทำอำนาจเป็นของประชาชนอันนี้มันก็ไม่ถูกนะครับนี่เป็นเรื่องที่จะเรียนคุณสุวรรณไว้ทีนี้เนื้อหานะครับในการที่เขายุบครับหรือยกเลิกเนี่ยนะเนื้อหาสำคัญจริงๆก็คือบอกว่าล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยหรือล้มล้างการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถูกไหมเนื้อหามันนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับคำพูดนี้ก็อาจจะพูดได้แต่รูปธรรมทั้งหมดที่เหมือนศาลท่านอธิบายเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไม่ใช่การปกครองหรอกรูปของรัฐประเทศไทยนี่เป็นรัฐเดียวเป็นรูปราชอาณาจักรนะไม่ใช่รูปสาธารณรัฐนะมีประมุขของประเทศเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์นะเพราะงั้นรูปของรัฐเนี่ยอันนี้ใครจะเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาเสนอเปลี่ยนแปลงรูปรัฐเหตุผลเพราะยาวนานมา800ปี1000ปีมันเป็นรูปอย่างนี้อันนี้มันเป็นความจริงแท้แล้วเป็นเรียลลิตี้แล้วแล้วที่สำคัญคือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันเป็นเรียลลิตี้ต่อเนื่องกันมาจนมาถึงยุคสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นความจริงแท้เพราะงั้นคุณจะเปลี่ยนภาวะวิสัยเนี่ยให้ตามใจคุณเป็นอัตวิสัยว่าคุณไม่ชอบอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะมันอยู่ตามความต้องการของประเทศชาติและความเป็นไปของประชาชนนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเรียกว่าชิดจะมาเปลี่ยนรูปของรัฐนั่นเองเพราะงั้นไม่ใช่อย่างที่ศาลบอกอะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเปลี่ยนรูปของรัฐอันนี้ไม่ได้ครับอันที่สองก็เกี่ยวกับมาตรา112อย่างที่ว่าเนี่ยซึ่งบัญญัติไว้ในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับความจริงมาตรา112เนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยนะครับบัญญัติไว้ว่า Head of State เนี่ยประมุขแห่งรัฐเนี่ยเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประธานของรัฐเป็นเกียรติภูมิเป็นสิ่งที่เป็นของประชาชนทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้แทนประชาชนมีเกียรติภูมิของชาติอ่ะเพราะงั้นมันต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองเอาไว้จะปล่อยว่าใครจะมาว่าอะไรก็ได้อย่างนี้มันไม่ได้คุณลองไปดูอเมริกาดิว่าประนามตีคำเดียวเนี่ยนะFBI ไปถึงบ้านคุณเลยนะคุณไปว่าคิมจองอึนคำเดียวนะความตายมาหาคุณเลยนะเพราะเรานี่ดีที่สุดแล้วให้เสรีภาพคุณอยากจะว่าก็ว่าทำไมเพราะปัญหาจะมีว่ามาตรา102เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐครับซึ่งเป็นความจริงแท้ว่าเราต้องบัญญัติไว้คุ้มครองประมุขแห่งรัฐคือพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้เองที่เราต้องเข้าใจว่าวิถีชีวิต way of life หรือการก่อตั้งรัฐเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยคุณจะเอาอัตวิสัยว่าไม่ชอบใช่เหมือนฝรั่งเศสนะก็คิดเนี่ยมันไม่ได้มันต้องทำตามภาวะวิสัยความจริงแท้ของประเทศไทยด้วยของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องการประชาธิปไตยแบบไทยไงต้องให้มันถูกแบบไม่ใช่แบบสากลถ้าพูดถึงตอนนี้จะบอกคุณสุวรรณว่ามีการไปหนังสือจากเมืองนอกจาก EU จากอเมริกาจากวุฒิสภาอเมริกาครับหรืออาเซียนแล้วก็ตามแต่รัฐสภาชาติเนี่ยความจริงการทำอย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าแนวทางการแก้ปัญหาชาติก็คือพรรคนี้ถือแนวทางสากลหรือถือแนวทางชาตินะถ้าถือแนวทางสากลก็หมายถึงสากลเป็นหลัก
แต่ถ้าแนวทางชาติชาติเป็นหลักเพราะงั้นถ้าถือแนวทางสากลก็คือสากลเป็นหลักชาติเป็นรองถ้าพรรคต่างๆก็ถือแนวทางชาติสากลเป็นรองถูกไหมนี่การที่เรามีว่าด้วย NGO ว่าด้วยการเคลื่อนไหวในสิ่งต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับประเทศไทยนะเขาเรียกว่าถือแนวทางสากลซึ่งไม่สอดคล้องกับประชาชนชาวไทยเพราะเขาถือแนวทางชาติเป็นหลักในการที่จะแก้ปัญหาชาติเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาด้วยขาเราเองตัวเราเองจะไปรับเงินต่างชาติหรือจะไปช่วยต่างชาติมันไม่ได้นะครับเพราะปัญหาพรรคที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือแนวทางสากลไม่ได้ถือแนวทางชาตินะซึ่งเนี้ยเพิ่งเห็นพรรคเก่าไก่ถือแนวทางสากลแต่การถือแนวทางสากลนี่เขาก็ได้คะแนนเสียงหรือว่าคนสนับสนุนมากเหมือนกันอาจารย์ถึง14ล้านเสียงเลยที่ผ่านมาผมจะเรียนอย่างนี้นะครับ เป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงมากและเป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวซึ่งสมควรจะเข้าสู่การเมืองกันแหละครับแต่สิ่งนี้ที่ได้มาเนี่ยนะครับมันต้องดูว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการพวกคุณเขาต้องการสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคุณก็ชนะดิเพราะมันสอดคล้องต้องเป็นคนหนุ่มสาวแนวความคิดใหม่ใช่ไม่ใช่คนเก่าๆแก่ๆที่เราเห็นกำครึหรือเต็มไปด้วยคดีคอร์รัปชันทำตรงนี้แต่เหมือนว่าอาจารย์ก็มองว่าประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอยู่ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนโดยที่แบบล้มล้างรูปของรัฐเลยมันก็จะไม่ถูกต้องไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นประเด็นที่จะต้องให้มีการยุบพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นต้นเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐความจริงผมอาจารย์ถามอาจารย์อีกทีว่าแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวทางการเดินของพรรคประชาชนไทยเนี่ยจะสามารถเดินต่อไปได้ไหมถ้ายังยึดหลักเดิมหรือว่าอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อจะให้ในไหนๆแล้วประชาชนก็ชอบแหละในเรื่องของประชาชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาแก้ไขหรือพัฒนาประเทศแต่ขอแบบอาจจะปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่สักหน่อยนึงเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายของประเทศไทยรวมไปถึงผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐอาจารย์ขอเสนอแนวทางนิดนึงครับจริงๆพรรคประชาชนเนี่ยชื่อก็ถูกต้องครับเพราะว่าอำนาจอธิปไตยมันต้องเป็นของประชาชนการเมืองนี่ก็คือการปกครองเนี่ยครับก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชื่อน่ะถูกต้องแล้วนะครับแต่ต้องทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนอันที่2แนวทางก็ต้องถึงแนวทางชาติครับไม่ใช่แนวทางสากลนะครับอันที่3เนี่ยต้องมีนโยบายในการที่จะรักษาชาติรักษาเสาหลักของประเทศหรือ เรียกกันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยเราต้องประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รักษาชาติบ้านเมืองมาเป็นพันปีนะครับและส่วนรายละเอียดในเรื่องของเมื่อแนวทางถูกใช่ไหมเมื่อแนวทางถูกเนี่ยมันก็สามารถดำเนินการไปได้เลยโดยรายละเอียดของการที่มีคอร์รัปชันเรื่องของการกระจายทุนเรื่องของการปฏิรูปที่ดินเรื่องของการที่จะให้ความเป็นธรรมมีหลักนิติธรรมเนี่ยมันก็ทำได้บนพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยเลยที่คุณเขียน300ข้ออยากจะแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ไม่ได้สักข้อหรอกเพราะพื้นฐานมันไม่ sovereignty ไม่เป็นของประชาชนถ้าเมื่อไม่นั้นมันก็ไปสะดุดนะถ้าคุณทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนตามที่คุณบอกว่าพรรคประชาชนนี่นะอย่างอื่น300ข้อแก้แป๊บเดียวก็ได้แต่ที่แก้ไม่ได้อยู่ทุกวันเนี้ยจนอยู่ทุกวันเนี้ยมีปัญหาอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่มีปัญหาอื่นเพราะปัญหาว่าอำนาจไปเป็นของประชาชนเขาคุณต้องกลับไปสู่อันเดิมก็คือรัชกาลที่7เนี่ยจะมอบอำนาจให้กับประชาชนแล้วแต่ว่าถูกยึดไปเสียก่อนเนี่ยแล้วแนวทางของพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ที่7เนี่ยคือแนวทางการรักษาชาติรักษาไม่เป็นเมืองขึ้นหรือต่อสู้ในเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาเขตเช่นวันที่7สิงหาที่ตัดสินนะครับแล้วเป็นวันกฎหมายไทยหรือพระองค์เจ้าระพีนะเพราะวันนี้รัชกาลที่5เนี่ยให้ทำกฎหมายให้
เป็นสมัยใหม่ไม่ใช่แบบโบราณสาสามดวงแล้วก็กำจัดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตั้งแต่สนธิสัญญาบาวริ่งมาอันเนี้ยอันนี้คือตรงกับวันที่7ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามแนวทางนี้จะได้มีหลักนิติธรรมในการที่อำนวยผลประโยชน์ให้กับประชาชนในชาติครับนะซึ่งหลังจากที่มีการยุบพรรคไปอาจารย์ก็ต้องขอบอกว่าในเรื่องของก็มีการตั้งหัวหน้าพรรคใหม่แล้วนะก็ได้ท่านณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วตอนเนี้ยเขาก็กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกพรรครวมไปถึงระดมเงินทุนซึ่งผ่านไปแค่32ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถรวมเงินได้ถึง20ล้านละนะฮะก็หัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะในส่วนของนายสรายุทธ์ใจหลักเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคนะครับแล้วคุณชุติมาคชพันธ์เนี่ยเป็นเหรัญญิกคุณณัฐวุฒิบัวปทุมเป็นนายทะเบียนคุณวิจารณ์ชาวพัฒวงศ์เนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคซึ่งตอนเนี้ยเขาก็กำลังเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคให้ส.ส.ที่เป็นก้าวไกลเก่าเนี่ยตอนเป็นประชาชนพรรคประชาชนแล้วเนี่ยระดมเปิดรับสมัครเป็นการรณรงค์เลยแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทีนี้อาจารย์เนี่ยในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางประชาธิปไตยอยากจะให้ชี้แนะแนวทางรวมไปถึงอาจจะมีข้อเสนอแนะที่จะให้ทางหัวหน้าพรรครวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคเนี่ยประยุกต์และเพื่อไม่ให้เกิดยุบพรรคอาจจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงของประชาชนจริงๆอาจารย์อยากเสนอแนะอย่างไรบ้างครับกับการดำเนินการต่อเพื่อจะไม่ให้เกิดสถานการณ์เรื่องการยุบพรรคในอนาคตเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าบทเรียนตรงนี้เป็นบทเรียนที่เห็นอยู่กับตานะครับแล้วที่สำคัญคืออันที่สองก็คือประชาชนเขาพูดง่ายว่ามีเซนซิทีฟเรื่องการเมืองมากเพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่อง primary แหละครับที่จะต้องช่วยการแก้ปัญหาในบ้านเมืองในทางการเมืองก่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการที่เขามาเป็นสมาชิกหรือให้เงินสนับสนุนเนี่ยคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาแหละครับคือมีคนบริจาคเลือกตั้งประดับดีๆเยอะทำนองนี้นะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่เป็นเรื่องของแต่ว่านั่นคือรูปแต่เรื่องเนื้อหาเนี่ยนะครับเราต้องบอกประชาชนหรือบอกมวลสมาชิกพรรคว่าต้องรู้การเมืองว่าประชาธิปไตยมันเป็นอย่างไรประชาธิปไตยมีอำนาจที่ประชาธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพบุคคลบริบูรณ์ความเสมอภาคหลักนิติธรรมและการปกครองจากการเลือกตั้งเราก็ต้องอธิบายเนื้อหาอธิบายว่ารูปของรัฐเราเนี่ยนะครับเป็นคิงดัมมี Head of State เป็นพระมหากษัตริย์เหล่านี้เป็นต้นเราอธิบายว่าเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็ร่วมกันทุกศาสนาแล้วก็เรามีภาษาเดียวกันเศรษฐกิจเดียวกันการปกครองเดียวกันอยู่ร่วมกันเหล่านี้เป็นชาติไทยนะครับถ้าเราได้อธิบายสิ่งเหล่านี้ไปประกอบกับความที่เขาต้องการให้เรามาต่อสู้ในเรื่องของการรักษาความเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะพอดีกันเลยครับเราต้องมีรูปแบบและมีเนื้อหานั้นทิศทางของพรรคที่คุณว่าเนี่ยอยากให้เขาเป็นเนี่ยผมก็อยากให้เป็น อยากให้เขาเนี่ยทำอำนาจอธิปไตยนี่ให้เป็นของปวงชนให้เขาเนี่ยประสานกับพรรคต่างๆได้ประสานกับประชาชนได้ซึ่งเรียกว่าเราไม่เสนอความขัดแย้งเราเสนอความสันติเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหากับทุกพรรคทุกกลุ่มทุกอาชีพต้องเรียกร้องอย่างนี้ครับแล้วที่สำคัญคือผมก็เห็นว่าท่านอดีตผู้นำพรรคเก่าๆนะหลายๆท่านนะเจ็บความแค้นไว้บ้างฝังลึกไว้บ้างรู้สึกว่าจะล้างแค้นบ้างอะไรทำนองนี้นะผมว่าอันนี้การเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับการเมืองเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองคุณจะไปแค้นใครก็ล่ะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องการต่อสู้ว่าใครถูกใครผิดในทางการเมืองนะครับคุณไปใช้ความขัดแย้งแล้วก็ใช้ข้อเสนอที่เหมือนกับว่าเราถูกอธรรมมาอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะการเมืองไปคิดจะมาล้างแค้นแบบหนังจีนเนี่ยไม่ได้เพราะการที่เสนอปัญหาอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญหาความขัดแย้งเราต้องเสนอปัญหาความไม่ขัดแย้งดิ
มาพักประชาชนมาร่วมมือกับประชาชนร่วมมือกับกลุ่มต่างๆร่วมมือกับพักต่างๆมาร่วมกันแก้ปัญหาพื้นฐานของชาติตกไปดิจะไปเสนอความขัดแย้งทำไมจะขัดแย้งว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายไม่เอาพระมหากษัตริย์ฝ่ายนี้เอาพระมหากษัตริย์อย่างนี้มันเป็นการตอกลิ่มความขัดแย้งซึ่งเราไม่เคยมีมาก่อนนะในความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสหรัฐกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับอย่างนี้อย่างนี้กับฝ่ายพระมหากษัตริย์นะไม่มีเพราะงั้นความมุ่งหมายที่พูดนี่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเสร็จแล้วมันไม่ใช่เรื่องของชาติบ้านเมืองเสร็จแล้วเสนอความขัดแย้งเพราะงั้นปัญหาเมืองไทยเสนอความขัดแย้งไม่ได้หรอกครับเพราะคนไทยเป็นคนรักสันติคนไทยรักความเป็นไทยคนไทยประสานประโยชน์และที่สำคัญที่สุดคนไทยมีองค์เอกภาพคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้อย่าเสนอความขัดแย้งเลยซึ่งกับผมเห็นว่าปัญหานี้เราจะไปแค้นไปเคืองใครเขาไม่ได้หรอกครับครับมันเป็นระบอบเผด็จการงั้นคนต้องแก้ระบอบเผด็จการที่เช่นไปยกเลิกไอ้องค์การอิสระองค์กรอิสระให้หมดถูกไหมอำนาจอธิปไตยมี3ทางก็คือมีศาลมีสภาแล้วก็มีรัฐบาลและอำนาจที่4องค์กรอิสระเนี่ยมาจากไหนไม่มีนักปราชญ์ที่ไหนก็บอกอำนาจมี4อย่างนะอำนาจอิสระอย่างนึงซึ่งมันก็ผิดกฎผิดเกณฑ์มาเราเห็นผิดกฎผิดเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเสนอไปแก้ปัญหานี้สิครับแก้อย่างสันติให้เสนอแก้ปัญหาอย่างสันติอย่าแก้ปัญหาด้วยความขัดแย้งอย่าให้เกิดปัญหาว่าแบ่งฝ่ายนะครับซึ่งนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยนะครับองค์กรอิสระที่อาจารย์กำลังพูดถึงหมายถึงปปช.ไหมหมายถึงด้วยใช่ครับหมายถึงปปช.รวมไปถึงแล้วคนที่ตั้งองค์กรอิสระคือใครอาจารย์คือตั้งแต่ก่อนรัฐธรรมนูญปี40ครับเพิ่งมามี40เนี่ยรัฐธรรมนูญนะอันนี้เป็นความผลักดันของบางกลุ่มบางคณะบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีคอร์รัปชันมากครับล้มเหลวครับ1 2 3 4 5เพราะงั้นต้องมีองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบมาชี้มาดูปปช.ปปง.อะไรเหล่านี้นะนี่คือแนวคิดว่าต้องมาการันตีดิการเลือกตั้งถูกหรือไม่ถ้าการเลือกตั้งถูกก็กกต.รับรองกลายเป็นว่าคนที่ทุจริตต่อการเลือกตั้งเยอะแยะแต่กกต.ก็รับรองเพราะงั้นกลายเป็นยันหรือกลายเป็นตรายางที่รับรองคนผิดอันนี้องค์การอิสระองค์กรอิสระเป็นอย่างนี้ครับแล้วแน่ใจไหมอาจารย์ว่าองค์กรอิสระเนี่ยจะอิสระจริงเพราะว่าการแต่งตั้งที่ได้มาเนี่ยมันก็มาจากที่ฟังฟังมานะองค์กรอิสระได้มาจากการแต่งตั้งของสคณะสวแล้วสวนี่ก็มาจากการแต่งตั้งในรูปของคสช.ในอดีตนะฮะเพิ่งจะมีไปการเลือกตั้งเนี่ยสวเนี่ยล่าสุดคือยุคนี้ก็ผิดอีกคือจริงๆแล้วนะครับการมีสวซึ่งมีอำนาจเรียกว่าดุลอำนาจนะเหนือกว่าสสเนี่ยมันผิดหลักสสเนี่ยเป็นผู้ถือดุลนะไม่ใช่สวนี่ร่างกฎหมายทั้งหลายให้สวเป็นผู้ถือดุลอันนี้ผิดแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะขัดแย้งกันได้ล้มกันได้แต่ศาลเนี่ยเป็นผู้ถือดุลในดุลศาลเนี่ยถ้ามีอะไรเขาก็มาชี้ขาดระหว่างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับสภานะครับประเทศของเราเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเนี่ยนะครับประเทศของเราเนี่ยพระมหากษัตริย์หรือ Head of State เป็นผู้ถือดุลมีอำนาจเหนือกว่าทุกฝ่ายในการที่จะทำให้ประเทศเนี่ยมันเป็นระบบระเบียบดุจระบบสุริยะจักรวาลน่ะดวงอาทิตย์ต้องเป็นผู้ถือดุลแล้วก็ดาวเคราะห์เนี่ยเรียงกันเป็นระบบไปชนกันครับต้องมีอำนาจมากผู้ถือดุลหมายถึงประมุข Head of State หรือสภาผู้แทนมันต้องมีอำนาจมากไอ้นี่บ้านเราร่างโดยไม่มีหลักมีเกณฑ์นะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่ามันก็เลยเกิดผลพวงมาอย่างที่เห็นว่าความขัดแย้งความไม่ดีไม่งามนี่
เต็มไปหมดครับอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้ผมก็พอสรุปได้ความว่าจริงๆแล้วอาจารย์กำลังพูดว่าในส่วนของกระบวนการในของการได้มาของสวหรือสสรวมไปถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ากกต.ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้มีพ.ร.ก.ให้มีกกต.มีพ.ร.ก.จัดตั้งพรรคการเมืองซึ่งแน่นอนแหละคนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็ฉบับคุณมีชัยฤทธิพันธ์รวมไปถึงขั้วอำนาจเดิมในสมัยคสช.หรือรวมไปถึงในส่วนของรัฐบาลชุดก่อนๆที่มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาซึ่งบางคนก็มองว่ารัฐธรรมนูญที่อ้างขึ้นมาเนี่ยร่างเพื่อพวกพ้องเพื่อเป็นการสกัดนักการเมืองพามักการเมืองไหนที่จะมาสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นมีคะแนนเสียงหน่อยก็หาเรื่องยุบพรรคบ้างโดยใช้องค์กรอิสระมาเป็นเครื่องมือซึ่งองค์กรอิสระนี่ผู้แต่งตั้งก็คืออำนาจรัฐในช่วงนั้นๆเป็นคนเสนอแต่งตั้งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องทีนี้เมื่อเป็นวังวนแบบนี้เองเนี่ยการที่จะสร้างประชาธิปไตยจริงๆที่อาจารย์บอกเนี่ยว่าต้องมีอำนาจคืนให้ปวงชนชาวไทยประชาชนมีอำนาจมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่การที่แก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเข้าตามระบบเองเนี่ยมันต้องเป็นส.ส.ก่อนแต่คุณยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยเขาก็ล้มคุณแล้วคุณยังเป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจเขาก็ล้มคุณแล้วเพราะว่าคุณจะมาเปลี่ยนขั้วทางอำนาจเพื่อจะมาแก้ไขเรื่องนี้ทีนี้ถ้ามุมมองของอาจารย์วิธีการที่จะได้มาหรือจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะกระทำการได้หรือมีผู้ใดผู้หนึ่งที่สามารถทำได้เนี่ยอาจารย์ขอเสนอแนะแนวทางสักสั้นๆหนึ่งเพราะว่าไม่เกิน5นาทีจะไปกันหมดแล้วครับก็ขอบคุณแหละที่ถามปัญหานี้ครับรวมความทั้งหมดนะครับบ่อเกิดแห่งปัญหาเนี่ยคือปัญหาพื้นฐานของชาติเนี่ยนะครับก็คือการที่อำนาจที่ประเทศเป็นของปวงชนไม่ได้รับการสถาปนาขึ้นอำนาจของปวงชนเนี่ยหรือเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยนะไม่ได้สถาปนาขึ้นแต่อำนาจอธิปไตยเมื่อไม่เป็นของมวลชนเนี่ยเป็นของคนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยพอขึ้นมาสู่การปกครองนะก็การปกครองนั้นก็เพื่อประโยชน์ของบางกลุ่มบางคณะจริงๆครับอย่างเช่นนายทุนหรือนายทุนใหญ่นายทุนข้ามชาตินะเพราะตัวระบอบประชาธิปไตยเนี่ย sovereignty เนี่ยไม่ใช่การปกครองนะการปกครองนี่คือ government แปลคำเดียวกับรัฐบาลแต่คนละความหมายถ้าก๊อปเปอร์เมนต์เป็นการก๊อปเปอร์เมนต์แบบประชาธิปไตยมันก็จะแก้ปัญหาอย่างคุณว่าได้หมดเลยในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาจะทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนก่อนเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยหรือรีจิมหรืออำนาจเป็นของปวงชนเสร็จแล้วเอาอำนาจเนี้ยไปสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยให้มีเสรีภาพให้มีหลักนิติธรรมให้มีความสมภาคให้มีการปกครองจากการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นในบังกลาเทศเมื่อ2วันเนี่ยครับถ้าบังกลาเทศเดินตามแนวทางนี้ที่เรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการนะครับแล้วรัฐบาลบังกลาเทศจะทำอำนาจของปวงชนนี่ไปสู่การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบบังกลาเทศได้ประเทศไทยเส้นผมบางภูเขาไม่ยอมนึกว่าเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนายกมาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยมีสภาผู้แทนเป็นประชาธิปไตยไม่จริงนี่เพราะงั้นเราอย่าเข้าใจผิดนะฮะเรากลับไปสู่ความจริงแท้เพราะว่าระบบมันถูกวางไว้พอได้มามันก็เลยไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็อำนาจเป็นของใครคนนั้นได้ประโยชน์นี่เขาก็ตั้งพวกเขาก็แสวงหาประโยชน์อย่างนี้ได้เพราะงั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าแก้ปัญหาพื้นฐานให้ตกไปนะครับอาจารย์กำลังมองว่าประเทศไทยต้องมีการตั้งรัฐบาลเฉพาะการว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับการจะดำเนินการตั้งรัฐบาลเฉพาะการบอกวิธีสั้นๆหน่อยต้องทำยังไงสามารถทำได้เลยไหมรัฐบาลเฉพาะการก็มาจากแนวทางที่จะสร้างประชาธิปไตยก็คือแนวทางของพระมหากษัตริย์ในการที่จะทำอำนาจที่ประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชนถ้ามีแนวทางถูกมีนโยบายถูกซะก่อนเรียกว่าขบวนการประชาธิปไตยแต่แล้วกระบวนการนั้นก็มารวบรวมคนที่อยากได้ประชาธิปไตยและยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศทุนนิยมมีทุกสาขาอาชีพสาขาสื่อมวลชนกฎหมายอะไรเนี่ยก็เอามารวมกันดิเป็นสภาแห่งชาติในนั้นเรียกว่าสภาเฉพาะการก็สามารถที่จะ
แก้ปัญหาชาติได้เพราะมาจากคนทุกสาขาอาชีพทุกหมู่เหล่าแล้วใครจะเป็นคนดำเนินการได้เพราะมันมีกฎกติกาพรกงพรกรัฐธรรมนูญอยู่ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยไหมไม่ต้องยกเลิกก็ได้รัฐธรรมนูญน่ะแต่แค่ให้ใครผู้มีอำนาจใช่ไม่ต้องยกเลิกเพียงแต่บอกว่าให้ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอันใดที่เป็นเผด็จการอันใดที่ไม่ถูกหลักวิชาเนี่ยอันนั้นเป็นการระงับทั้งสิ้นก็แค่นั้นก็พอแล้วใครจะมากำหนดเรื่องนี้ล่ะฮะใครจะมากำหนดเหรอก็ประชาชนเนี่ยกำหนดแล้วคะแนนเสียงของประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยจะพอทำได้ไหมไม่มันไม่ยากฮะพรรคประชาชนเนี่ยได้เขาก็ร่วมมือทุกสาขาอาชีพได้ครับได้คือแนวทางอีกแนวทางหนึ่งไม่ใช่แนวทางเนี่ยความมุ่งหมายเป็นอย่างนี้แหละเอาไปทางเดียวกันนี่เป็นเรื่องของทำอำนาจเป็นของปวงชนสร้างการปกครองแบบจับไตเราจะเป็นการล้มล้างการปกครองไหมไม่ล้มล้างนี่นี่มันทำอำนาจทิพย์ไตเป็นของปวงชนล้มที่ไหนรัฐนูนก็เขียนไว้ว่าอำนาจทิพย์ไตเป็นของปวงชนชาวไทยก็เขียนไปชัดๆก็ทำตามรัฐนูนนั่นแหละครับไม่ล้มล้างครับครับอ๋อนี่คือแนวทางออกที่อาจารย์กำลังจะมองว่าถ้าเกิดว่ามีการสร้างรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเองเนี่ยหรือว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่กำลังดูรายการข่าวชัดประเด็นจริงอยู่เนี่ยมองเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่เราอาจารย์พูดอาจารย์นำเสนอเนี่ยว่าถึงแม้เลือกตั้งอะไรมาสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในขั้วอำนาจเดิมแล้ววิธีการกระบวนการเองมันก็มีการวางหมากไว้วางตัวไว้วางตัวองค์กรอิสระไว้แม้กระทั่งที่ได้มาของสสสวเองเนี่ยก็เป็นอำนาจของนายทุนที่ระดมเงินไปให้หาเสียงเลือกตั้งสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เสียงของประชาชนจริงๆมันไม่ใช่ผู้แทนก็ต้องทำตามอำนาจหัวหน้าพรรคใช่ครับใช่ครับอำนาจนายคุณอำนาจเงินก็ทุกวันนั้นมันมีพรรคการเมืองที่ไหนมันมีเจ้าของพรรคทั้งนั้นครับมันไม่ใช่แบบอเมริกาหรือแบบฝรั่งเศสแล้วถามอาจารย์แล้วพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบพรรคไปแล้วเป็นพรรคประชาชนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเขามีเจ้าของพรรคไหมหรือว่าเขาเป็นพรรคประชาชนจริงๆในมุมมองของอาจารย์ก็เป็นพรรคประชาชนจริงๆนี่คือพรรคประชาชนจริงๆใช่ครับไม่มีนายคุณไม่มีนายทุนไอ้นี่ถ้าเกิดว่าเขาเดินแนวทางถูกไหมฮะเขาเดินมาถูกทางไหมไม่ถูกอะไม่ถูกตรงที่ตรงว่าเขายังไปยอมอยู่ภายใต้พรบประกันเมือง ถ้ากันถูกนะ เขาต้องบอกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นแล้วผู้แทนภายใต้พรรคการเมืองภายใต้สภานี้เขาจะมาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย148คนเนี่ยลองดูดิมันเป็นได้ไงเพราะมันเขาเป็นแบบนั้นเองผู้แทนเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนสสนะคำว่าสสกับผู้แทนต่างกันนะแสดงว่าเขาต้องทำยังไงเขาต้องเป็นเหมือนคณะก้าวหน้าอย่างนี้หรอใช่ใช่เหมือนคณะก้าวหน้าเนี่ยออกมาดิคุณอย่าไปเป็นสสดิคุณเป็นไอ้นี่มันจะยิ่งล้มล้างการปกครองไม่ล้มล้างเราก็ขัดรัฐธรรมนูญอีกไหมไม่ขัดเราก็เสนอประชาธิปไตยนี่อย่าไปเสนอ head of state อย่างที่คุณคิดว่าอุปสรรคอยู่ที่พระมหากษัตริย์ไอ้นี่มันความคิดผิดฝากอาจารย์สุดท้ายแล้วขอ2นาทีฝากนะแกนนำของคณะก้าวหน้านะฮะพรรคก้าวไกลรวมไปถึงประชาชนพรรคประชาชนที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ประชาชนต้องยอมรับนะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจกับพรรคนี้มากแล้วผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งปี70เนี่ยคะแนนเขาก็น่าจะถล่มทลายด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเพื่อไม่ให้ยุบพรรคหรือให้อุดมการณ์เขาสามารถไปได้เนี่ยสั้นๆสัก2นาทีควรดำเนินการอย่างไรให้ถูกทางก็อันที่สำคัญที่สุดคือมีพรรคการเมืองแล้วนะครับต้องดูว่าภารกิจของพรรคการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจอะไรภารกิจที่จะรักษาระบอบนี้ไว้หรือภารกิจจะทำอำนาจให้เป็นของปวงชนครับนี่คือภารกิจของพรรคการเมืองที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชาติความยากจนทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเพราะงั้นเมื่อมีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีทฤษฎีทางการเมืองว่าเราจะเคลื่อนไหวไปทำประชาธิปไตยให้ประชาชนพรรคการเมืองเนี่ยอยู่ที่แนวทางการเมืองการเมืองก็ต้องมีทฤษฎีทางการเมืองทฤษฎีอะไรล่ะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยก็ทฤษฎีตั้งแต่รัชกาลรัชกาลที่5ที่6ที่7มานั่นแหละนั่นคือทฤษฎีที่พรรคประชาชนนี้จะนำมาแก้ปัญหาชาตินะครับอ่ะนี่คือการพูดคุยเจาะประเด็นในการยุบพรรคก้าวไกลสู่พรรคประชาชนนะของอาจารย์สมพรบุญสกัดเลขาธิการ
สภากรรมการแห่งชาติท่านก็มาให้วิสัยทัศน์ให้ความคิดให้ข้อเสนอแนะรวมไปถึงพูดในเรื่องของหลักการที่จะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับปวงชนชาวไทยว่ากระบวนการวิธีการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งท่านก็มีการเสนอแนวทางให้กับมีการสร้างรัฐบาลเฉพาะการซึ่งท่านมองว่ากลุ่มคณะของพรรคก้าวไกลเนี่ยหรือพรรคประชาประชาชนเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยมีแนวทางสามารถที่จะทำได้นะรวมไปอาจจะไปร่วมมือกับกลุ่มก้าวหน้าคณะก้าวหน้าทุกกลุ่มรวมไปถึงทุกองค์กรเนี่ยสามารถถ้าเกิดได้มองเห็นแล้วเข้าใจว่าประเทศไทยจริงๆปัจจุบันเนี่ยถึงหลายๆคนมองว่าเอ้ยเลือกตั้งแล้วประชาธิปไตยแล้วจริงๆแล้วเบื้องหลังมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีนายทุนนะฮะมีนายทุนมีการวางหมากวางเกมไว้ของกลุ่มขั้วผู้มีอำนาจเพื่อจะให้ประโยชน์กับพวกพ้องเราก็ไม่ได้เกิดประชาธิปไตยแล้วประชาชนก็มีการอดอยากไปเรื่อยน้ำมันก็ราคาแพงสูงส่วนคนที่ได้เงินได้เยอะคือเจ้าสัวนายทุนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศชาติและบ้านเมืองครับก็ฝากความหวังไว้นะฮะกับพี่น้องประชาชนนะฮะที่มองเห็นและเข้าใจในเรื่องของหลักการเองอาจจะสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างประชาธิปไตยจริงๆแล้วก็ให้เกิดความผาสุกมีความเท่าเทียมกันของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนสำหรับวันนี้รายการข่าวชัดประเด็นจริงเดินทางมาช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ